ฉันคงให้คุณเป็นหมอของแม่ฉันไม่ได้หรอกค่ะเฟรมทำไมพูดแบบนี้ไลแลก03คุณใส่เสื้อแบรนด์อัคนียาของฉันฉันคงให้คุณเป็นแค่หมอของแม่ฉันไม่ได้จะต้องมาเป็นเมมเบอร์ VIP ของเราด้วยค่ะคุณดูแลแม่ดีขนาดเนี้ยเอมอยากจะตอบแทนคุณแวะมาที่ร้านมารอคอลเลกชันใหม่ของเราสิคะถือว่าเป็นของขวัญจากฉันขอบคุณมากเลยนะคะแต่หมอคงรับไว้ไม่ได้อะค่ะถ้าเป็นหมอแล้วรับไว้ไม่ได้ก็คิดซะว่าฉันเป็นเพื่อนคุณจะได้ไหมคะสวัสดีค่ะคุณเฟรมคุณหมอพระภัยนี่เฟรมดีใจจังเลยนะคะที่คุณหมอตอบรับคำเชิญของเฟรมเนี่ยตอนแรกที่โทรไปเมื่อวานแอบกลัวว่าคุณหมอจะปฏิเสธซะอีกอ่ะคุณเฟรมอุตส่าห์โทรมาช่วยเองทั้งทีอ่ะทำไมจะไม่มาล่ะคะแล้วหมอเองก็เป็นแฟนของแบรนด์คุณเฟรมอยู่ด้วยงั้นเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าไหมคะวันนี้เนี่ยคอลเลคชั่นใหม่เพิ่งลงวันแรกเฟรมเตรียมของมาป้ายยาคุณหมอเยอะเลยค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะกุหลาบสีเหลืองป่ะคะเนี่ยกุหลาบสีเหลืองตอนแรกที่ดีไซเนอร์มาเสนอเฟรมนะคะเฟรมรู้สึกว่าไม่ว้าวเลยค่ะแต่พอรู้ความหมายเท่านั้นแหละก็เลยซื้อไอเดียเลยหรอคะความหมายว่าอะไรหรอคะกุหลาบเหลืองหมายถึงเพื่อนและมิตรภาพค่ะดอกกุหลาบสีเหลืองมันหมายถึงมิตรภาพแบบเพื่อนแต่บางครั้งมันก็แปลว่าการมีชู้ความหมายดีจังเลยนะคะถ้างั้นหมอรับชุดนี้แล้วก็ผ้าพันคอไปด้วยค่ะค่ะอุ๊ยเพลมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเฟรมจะเอาขึ้นให้นิดนึงนะคะขอบคุณค่ะคุณเฟรมนี่ทั้งสวยทั้งเก่งขนาดนี้นี่หนุ่มๆต้องต่อคิวกันยาวเหยียดแน่นอนเลยนะคะพอดีว่าเฟรมเจ็บมาเยอะแล้วค่ะคุณหมอเจอแต่ผู้ชายที่หลอกลวงหลายใจก็เลยคิดว่าเราน่าจะไม่มีดวงทางนี้นะคะแต่คุณหมอโชคดีจังเลยนะคะเจอสามีที่น่ารักมากๆแถมยังมีเซอร์ไพรส์ให้สำหรับวันครบรอบแต่งงานด้วยอ่ะโอ้โหโรแมนติกสุดๆไปเลยค่ะเฟรมนี่ตาร้อนเผาเลยนะคะเนี่ยเมื่อวานผมขอโทษที่ไม่ได้ตอบผมยุ่งๆคุณทำอะไรอยู่คุณหมอลองดูสิคะว่าพอดีไหมพอดีเลยค่ะแค่นิดเดียวก็สวยขึ้นเลยนะคะโอเคใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ